เฉพาะฟีเมลครับเตือนประจำเดือนได้ด้วยเห็นเปล่าเออนะครับมีปฏิทินเตือนเรื่องของประจำเดือนให้ด้วยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสำหรับวิดีโอนี้ครับจะเป็นการเชื่อมต่อครับสมาร์ทแบรนด์เซี่ยวมี่นะครับที่ทำรีวิวไว้นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับ iPhone 6ของผมครับก็ตัวนี้เขาบอกว่าสามารถตรวจสอบเรื่องของประจำเดือนได้ด้วยใช่ไหมที่เรารีวิวกันไว้แล้วเราติดค้างกันไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะทำได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าก่อนอื่นครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับผ่าน QR code ครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยครับก็เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเลยจากนั้นครับคนที่ไม่เคยเข้ามาครับก็สามารถลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะก็เชื่อมต่อไปครับหรือว่าคนไม่เคยลงทะเบียนครับก็กดลงทะเบียนใหม่ครับก็นี่ครับเลือกตั้งแต่สีผิวเราเลยเหรอ ครับเพศครับวันเดือนปีเกิดน้ำหนักครับส่วนสูงจำนวนก้าวที่เราจะเดินต่อวันครับก็สัก 8,000 ก็พอเนาะนะเวลาจะนอนครับ8ชั่วโมงก็เหมาะสมดีก็สามารถจะเชื่อมต่อกับ Apple Health ได้ครับหรือว่าใครไม่เชื่อมต่อก็ได้นะผมยังไม่เชื่อมต่อแล้วกันบางครั้งการเชื่อมต่อกับ Apple Health อ่ะมันเหมือนแบบคอนฟิกกับเครื่องอ่ะครับมันจะใช้งานได้ไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่ว่าขอใช้งานกับแอปพลิเคชันหลักๆของเครื่องไว้ก่อนแล้วกันนะอ๋อจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเลือกประจำเดือนนี้เราต้องเลือกเป็นผู้หญิงหรือว่าอ่ะเดี๋ยวนะผมขอเปลี่ยนก่อนผมขอเปลี่ยนเป็นฟีเมลก่อนนะครับเพื่อที่จะดูเรื่องของการตรวจสอบประจำเดือนว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะมาดูที่แดชบอร์ดนะครับที่ดัชตอนนี้เรายังไม่คอนเน็กครับเราก็เข้าไปคอนเน็กก่อนนะครับตอนนี้เนี่ย Wi-Fi เราเปิดไว้แล้วนะครับดังนั้นก็กดเชื่อมต่อได้เลยนี่ครับแล้วก็กดแพร์ฮะอ๋อตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth นะครับขอโทษทีนะไม่ใช่ Wi-Fi อ่ะเรามาดูครับว่ามีสเตตัสอะไรให้เราตั้งบ้างนะครับนี่ไง Record Main Station ก็คือเมนเนี่ยแหละนะครับอ่ะ Record ได้ครับคือ28วันนะครับก็คืออันนี้เป็นอะไรวันปลอดภัยป่ะคือผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ต้องขอโทษจริงครับแต่ว่านี่ก็คือเป็นวันล่าสุดครับแล้วกดเซฟฮะอ๋อนี่สเต็ป9เดินขึ้นมาละนะครับแล้วก็น่าจะเมื่อกี้น่าจะเป็นเตือนนะเตือนเรื่องประจำเดือนนี่ไงเฉพาะฟีเมลครับเตือนประจำเดือนได้ด้วยเห็นเปล่าเออนะครับมีปฏิทินเตือนเรื่องของประจำเดือนให้ด้วยนะครับนี่นี่คือช่วงเวลาที่จะมีประจำเดือนในรอบนี้ครับหากผมมีประจำเดือนวันนี้วันแรกนะผมจะมีประจำเดือนไปอีก5วันเขาก็ตั้งไว้แบบนี้นะก็แปลว่ามันตั้งเตือนได้นี่อันนี้เห็นไหมวันแรกของการมีประจำเดือนนะครับสามารถกดสั่งนะครับวัดความดันนะครับจากนี่ตรงนี้ได้นะนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับแล้วก็เนี่ยโชว์ผลขึ้นมาแบบละเอียดเลยเนาะตอนนี้คือความดันเช็คตลอดเวลาครับเช็คตลอดเวลาเราจะเห็นค่าในการเช็คของเขาด้วยถ้าผมออกแบบขยับตัวเห็นไหมพอผมขยับตัวเนี่ยค่ามันจะแกว่งเห็นไหมครับไม่นิ่งเพราะฉะนั้นเวลาเช็คความดันเนี่ยเราควรอยู่นิ่งๆ นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาว่า135/90นะนี่แล้วสามารถดูได้ด้วยครับว่าความดันในช่วงเหมาะสมของผมเนี่ยมันควรจะเป็น120/80ครับแต่อันนั้นคือนั่งเฉยๆนะแต่ว่าเมื่อกี้คือเคลื่อนไหวครับพูดไปด้วยนะหัวใจนะครับหัวใจอันนี้ปึ๊บเหมือนกันนะครับการเช็คค่าหัวใจครับมันก็จะขึ้นไทม์โซเลตขึ้นมานะฮะข้างหลังก็จะเป็นตัววัดกระพริบแบบนี้แต่ไม่มีกราฟขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในแอปพลิเคชันมันจะแสดงแบบไหนนี่แสดงขึ้นมาแบบนี้เลยพอเขาก็บอกว่าอยู่ในโซน normal นะครับเขาบอกโซนให้เราอยู่ในโซน normal โอเคนะครับนี่ครับแล้วก็เรื่องดูการดูย้อนหลังอะไรต่างๆก็ดูได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็คือถ้าเรามีเรคคอร์ดการออกกำลังกายเราก็มาดูได้เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราเทสกันไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรนะแค่เปิดเทสเขาก็จะขึ้นมาเป็น data ตรงนี้ให้เรานะครับก็สามารถดูได้ครับว่ามีการวิ่งอะไรต่างๆก็ไปดูกันแล้วกันนะครับอธิบายเดี๋ยวจะยาวเกินไปน
นะแล้วก็สามารถเอามาเปรียบเทียบแต่ละวันได้เรื่องของฮาร์ทเรทนะครับเรื่องของการออกกำลังกายทำตารางเปรียบเทียบให้ก็ถือว่าละเอียดนะละเอียดมากๆเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับเหมาะกับผู้หญิงครับเพราะว่าเนี่ยแหละเรื่องสามารถดูค่าดูอะไรนะวันประจำเดือนอะไรต่างๆได้ด้วยเนี่ยแหละดีมากเลยสำหรับการแจ้งเตือนนะครับใน Facebook กับ LINE ไม่ได้นะครับแต่ก็แจ้งสายเรียกเข้าของโทรศัพท์ได้เนี่ยก็จะขึ้นเป็นชื่อเทอร์มินเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับนี่กดสั่นหยุดสั่นก็ได้นะนี่หยุดสั่นไปละแล้วก็หยุดเลยนะครับThank you.